ส่วนเรื่องของการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการมาขอปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ตามที่ทีเดียไอเขาเสนอว่าควรจะปรับเพิ่มได้ประมาณสัก8%นะคะในช่วงเวลาที่รถติดหนักๆห,หรือว่ารถแท็กซี่จะต้องวิ่งเข้าไปในเส้นทางที่รถติดหนักๆเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้กรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้เรียกผู้ประกอบการรถแท็กซี่มาพูดคุยถึงทางออกที่เสนอไว้2แนวทางซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยแต่ว่าต้องการให้ใช้รถแท็กซี่ทุกคัน พร้อมกันทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะแท็กซี่โอเคเท่านั้นค่ะ นายกวลบุรณพลนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่า2แนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ก็คือว่า 1. เนี่ยให้คงอัตราเริ่มต้นของมิเตอร์ไว้ที่35บาทแต่ว่าปรับเพิ่มค่าโดยสารในกรณีรถติดหรือว่าเคลื่อนที่ไม่เกิน6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมนาทีละ2บาทให้เพิ่มเป็นนาทีละ3บาทส่วนแนวทางที่2ก็คือว่าให้คงอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นไว้เท่าเดิม ก็คือ35บาทแต่ถ้าหากว่ารถติดจะไม่คิดค่าโดยสารเพิ่มนะและคิดค่าโดยสารตามระยะเวลาก็คือนาทีละ1บาท50สสตางค์ โดยให้เริ่มปรับอัตราค่าโดยสารใหม่กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการแท็กซี่โอเคก่อนซึ่งมีอยู่กว่า12,000คันจากแท็กซี่ที่มีอยู่ในระบบกว่า86,000คันโดยการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนสรุปให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไปส่วนเรื่องที่ว่าให้รถแท็กซี่โอเคก่อนก็คือเขาไม่มีปัญหาเรื่องของผู้โดยสารร้องเรียนเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารนั่นเอง พะมีแอปพลิเคชันเรียกรถอ่ะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการปรับค่าโดยสารรถแท็กซี่นะครับทางด้านนางอาพรนบโสโพลลขาที่การสมาควมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท,ท็กซี่นะคะก็เห็นด้วยกับแนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสารตามที่กรมการขนส่งทางบกเสนอมาเพราะว่าจะทําให้กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่มีรายได้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยที่จะเริ่มปรับขึ้นค่าโดยสารในกลุ่ม แท็กซี่โอเคก่อนเพราะว่าจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันขณะดเดียวกันผู้ใช้บริการก็จะหันไปใช้บริการรถแท็กซี่ที่ยังไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารแทนซึ่งทางสมาคมได้มีการเสนอให้กรมการขนส่งทางบกไปทบทวนเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายค่ะ